กวกุยปีนตาเจาหาวกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดนักรรษัตริย์ปีวอ,อกนะครับนะแล้วก็ในคลิปนี้เราก็จะนำสาระนำเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์กับท่านที่เกิดนกรรษัตริย์ปีวอ,อกอย่างแท้จริงนะนะมาให้ท่านได้รับรู้ว่า ในปีพศ2 5 6 6นะครับนะในปีพศ2 5 6 6นั้นนะครับนะซึ่งเป็นปีกระต่ายเป็นปีถอะนะคนที่เกิดปีวอกเนี่ยจะทำอย่างไรนะจะประคองตัวอย่างไรนะจะบุกอย่างไรนะเพื่อฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเรื่องราวของสิริษษกิตที่กำลังถาถมเข้ามาอยู่ในอของปีพศ2 5 6 6นะ โดยภาพรวมก็เข้ายากหมากแพงนะประชาชนไม่มีตังค์นะของก็แพงนะก็เรษฐกิจเงินก็เฟ้อนะครับนะเงินก็เฟ้อแล้วคนปีวอกจะพลิกผันจะต่อสู้จะดิ้นรนกันอย่างไรบ้างคลิปนี้เรามีคำตอบให้กับท่านนะครับนะแต่ก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะสินแสอู อู่ทองอู่น้ำนะครับเป็นผู้ชำนาญการทางด้านวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนป้ยหยีสีเถียวนะครับนะ,ะดวงจีนเนี่ยนะโหราศาสตร์ดวงจีนก็มีใช้กันมาหลายหลาย,หลายพันปีไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงสิงคโปร์จีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันมาเลเซีย ว <c oughs> ิชานี้เป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้กันมาหลายพันปีและก็มีความแม่นยำมีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะเ,เมืองไทยถือว่าหาดูได้ยากนิดหนึ่งนะครับนะแต่ว่าก็มีอ่ะนะครับนะก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้0 8 9ย4 0 3 8 5 7นเะครับนะเบอร์นี้ติดต่อเข้ามาได้นะครับนะเรามาดูกันว่าเอแล้วคนเกิดปีวอกอะ่ะมัน,นแบ่งเป็น10ข้อนี่ข้อที่1คืออะไรบ้าง คนข้อที่หนึ่งเป็นการสแกนว่าสแกนแต่ตรวจสอบว่าท่านเป็นคนที่เกิดปีวอกตัวจริงหรือตัวปลอมนะข้อที่หนึ่งมีอยู่ว่าคนที่เกิดนักษัตย์ปีวอกหอราศาสตร์ดวงจีนเขามีคําจํากัดความว่าท่านจําเป็นอย่างยิ่งที่เกิดในระหว่างตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีวอกไปจนถึงวันที่4ี่กุมภาพันธ์ของปีละกาถ้าท่านเกิดสี่กุมภาพันธ์ของปีวอก ในระหว่าง4กุมภาพันธ์ของปีวอกจนถึง4กุมภาพันธ์ของปีละกาถือว่าท่านตอนเกิดมาอยู่ในอิทธิพลของคนที่เกิดปีวอกนะครับนะไปต่อข้อที่2นะแล้วอุปนิสัยใจ,ใจคอของคนเกิดปีวอกเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะเอาก็มีคําตอบว่าโดยสัญชาติญาณน,นะเนื้อแท้ธาตุแท้แล้วคนเกิดปีวอกน่นนะครับนะเป็นคนที่ทําอะไรก็ เร็วๆ็วไวไวเป็นคนหัวไวคนเกิดปปว่ามีไหวพริบดีนะมีความเฉลียวฉลาดเกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหาได้เก่งนะแล้วก็ยังชอบแสดงออกด้วยนะจนบางครั้งเรียกว่าแอคชั่นแบบโอเวอร มากเกินไปเสีสด้วยซ้ะนะคนเกิดปีวอกมักจะเป็นคนที่มีความรอบรู้นะทำอะไรก็ดูคล่องแคล่วว่องไวไปสมหมดเลยนะทำอะไรก็ไวแล้วก็เฉียบคมไปหมดด้วยนะอย่างไรก็ตามคนปีวอกไม่แคร์ไม่แคร์เรื่องทะลาะวิวาทนะครับนะหากแม้ว่าจะจ,ำจำเชื่อต้องใช้ปัจฉดานะเ,าเน็บแนมอะไรต่างๆเหล่านี้นะและหรือ ไม่ยอมไม่ใครด่าฟรีๆอะไรเงี้ยคนปีวอกไม่ยอมไม่ใครด่าฟรีๆด้วยนะครับนะจะต้องแสดงออกมาด้วยเช่นกันนะครับนะเรียกว่าไม่เก็บแล้วกันนะเพราะฉะนั้นคนใดนะอย่าไปมีเรื่องกับคนปีวอกเป็นอันขาดนะครับนะแล้วก็จริงๆแล้วนะคนปีวอกเป็นคนที่มีข้อเด่นนะก็มีข้อเด่นอยู่หลายๆเด่นนะหลายๆข้อนะแต่บ่อยครั้งก็เป็นคนที่ ไม่ค่อยหนักแน่นนะไม่ค่อยหนักแน่นไม่สมกับที่เกิดมาเป็นาธาตุทองเลยคือทองมันแพ้ไฟมากกว่านะเพราะคนปีวอก็คือ,อปีเกิดเป็นาธาตุทองนั่นเองนะแล้วก็เป็นทองที่แข็งแกร่งเป็นพลังหยางด้วยนะคนเกิดปีวอกอะนะยังชอบย้ายที่อยู่อาศัยนะคนจีนคนเขาเรียกคนปีว่าว่าเป็นคนที่คนลิ้นเร็ว คนหัวสมองไวนะลิ้นเร็วหัวสมองไวตัดสินใจไวนะครับนะมาดูกันต่อข้อที่3แล้วนะครับนะมายิ่งให้กระชับมากขึ้นว่าคนเกิดปีวอกในคลิปนี้เป็นการดูพยากรณ์จากเอาปีที่เกิดเอาปีเกิดว่าอ๋ออยู่ในอิทธิพลของคนที่เกิดปีว่าเราก็จับประเด็นนี้มาคุยกัน10ข้อใหญ่ๆนะครับนะแต่ก่ข้อที่3ก็จะเป็นการบอกว่า,าในคลิปนี้ เป็นการดูชอบปีเกิดเท่านั้นเองเดือนเกิดเราไม่ทราบว่าท่านเกิดเดือนอะไรวันที่เกิดเราไม่ทราบว่าท่านเกิดวันที่เท่าไหร่เวลาเกิดเราไม่ทราบว่าท่านเกิดเวลาเกิดกี่โมงแต่ที่แน่ๆถ้าท่านเป็นคนที่เกิดปีวอกแน่แท้ตัวจริงเสียงจริงแล้วอันนี้ถูกต้องเลยล้านปอร์คนเกิดปีวอกนะปีเนี่ยนะเป็นธาตุทองปีที่ท่านเกิดอ่ะเป็นธาตุทองนะอ่าเป็นพลังควบวกนะเป็นธาตุทองควบวก เปรียบให้ง่ายๆก็คือว่าท่านเปรียบเป็นขวานเหล็กท่านเปรียบเป็นขวานโลหะที่ใช้ฟาดฟันต้นไม้นั่นแหละครับท่านเปรียบเป็นขวานแต่ว่าเป็นข,ขวานที่สมบูรณ์หรือว่าใหญ่เทิดท่าอะไรนะีมันต้องไปดูจากวันเกิดดูจากเดือนเกิดนะดูจากปีเกิดเวลาเกิดได้ต่างๆพศอสอเกิดอะไรเงี้ยนะเทรานี้คิดเนี้ยเราไม่ทราบว่าท่าน เกิดพศอ,อ,อะไรแต่รู้แต่ว่าท่านเกิดปีวอกท่านนั้นเองนะอย่างไรก็ตามคนที่เกิดปีวอกเนี่ยจัดอยู่ในหมวดหมู่ของสีนนส่นักษัตย์นะสี่นักษัตย์ที่เป็นดาวเดินทางเป็นนักเดินทางดาวเดินทางนักเดินทางเป็นสี่นักษัตย์พาหะนั่นเองนะครับนะสีนักษัตริย์พาหะก็คือมีอะไรบ้างกลุ่มของท่านนะ,นะก็คือพวกพวกปีขานพวกปีมะเส็ง ปีวอกก็คือคลิปนี้แล้วก็ปีกุลนะครับนะสี่นักษัตริย์นี้เป็นนักษัตริย์จัดอยู่ในหมวดหมู่นักษัตริย์นักเดินทางนักจรลดีเดินทางแล้วดีเดินทางแล้วได้ตังค์เดินทางแล้วเห่งนะครับนะยิ่งวัยหนุ่มวัยสาวเป็นดวงชะตาที่เทพีิบจรขาไม่ควรอยู่นิ่งไม่ควรอยู่ประจำออฟฟิศนะครับนะคนเดินทางทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศแล้วท่านก็จะได้โชคได้ลาบนะทีนี้มีอันนึง สีนักสตร์ธักคารมาเสงวอกกุลเนี่ยนะหากแม้นท่านจำได้ว่าในปีพศ2 5 6 5นะครับพวกที่ไปแก้ปีชงมาแล้วอะไรเงี้ยนะ,ะปีวอกปีมาเสงปีวอกปีกุลอะไรเงี้ยนั่แหละครับเวลาแก้ปีชงตามสารเจ้าจีนต่างๆนะเขาก็จะจับสี่นักข่า์เนี่ยผูกมัดเป็นหมวดเดียวกันนะครับนะให้มาแก้ปีชงนะครับนะเพราะมันชงกันไปมาอะไรเงี้ยนะฮะข้อที่4ดีกว่านะข้อที่4ี่ การพยากรณ์ในครั้งนี้นะครับเป็นการให้คําพยากรณ์ครอบคลุม3 6 5วันครอบคลุม3 6 5วันเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นี่เลยครับเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2566แล้วเวลาล่ะเลวลากี่โมงกี่โมงกี่โมง9โมง42นาที9โมง42นาทีเริ่มสตาร์ทครั้งที่1เลยนะวิ่งเลยอะไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2567 ปีมะโรงนะครับนะนี่ก็คือการพยากรณ์ในครั้งนี้ครอบคลุมทั้ง1ปีไม่ใช่แค่รายสัปดาห์ไม่ใช่แค่รายเดือนนะแต่รายปีเลยทีเดียวอิ่มหนำนะเรียกว,ว่าประโยชน์มากเลยนะทีนี้ข้อที่5การพยากรณ์ในครั้งเนี้ยของคนปีว่าเราจะแบ่งออกเป็นสองภาคพนวก2ตอนนะครับนะสตอนอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับนะข้อที่5การพยากรณ์ในครั้งเนี้ยเราแบ่งออกเป็นเป็น ครึ่งปีแรก6เดือนแรกและข้อที่หครึ่งปีหลังหเดือนหลังนะครับครึ่งปีแรกเริ่มตั้งแต่วันที่4ี่กุมภาพันธ์สองห้าหกจนถึงวันที่7สิงหาคมพศสองห้าหหเป็นระยะเวลาหเดือนนะครับนะเรามาดูกันว่าใน6เดือนนี้นะมันมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับนะ,ะเรื่องราว6เดือนแรกเนี่ยนะก็บอกว่า <c oughs> ของคนเกิดปีวอกนะครับนะครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับนะก็จะถือว่ามีดาวเสียกลัวเข้ามาอีกโอ้ดาวเสียกลัวก็ไม่ดีเลยนะเสียแปลว่าเจ็บป่วยบาดแผลลึกอะไรเงี้ยนะกลัวแปลว่าคุณนางคุณนางมีบาดแผลลึกๆนะครับนะท่านที่เกิดปีวอกถือว่าในปีขานนะที่เพิ่งผ่านมาหยกหยก,ยกสดสด,สดร้อนๆในปีพศ2565นะมีการชงมีการปะทะ กับเทพเจ้าไทยซวยเอียเป็นการชงแบบ100%นะครับนะแล้วว่าเต็มๆเลยส่งผลให้คนเกิดปีวอกนะหลายหลายคนที่เป็นคนที่เป็นคนดวงอ่อนนะครับนะกลายเป็นคนที่ดวงตกมีเคราะห์สูญเสียของรักไม่จากเป็นก็จากลานะครับเสียเงินเสียทองตกงานบางคนยังตกงานอยู่เลยและหรือ,อไรายได้ แย่เลยนะครับนะรายได้ไมันไม่เหมือนเก่านะรายได้หดหายนะรายได้ลดลงนะแล้วก็พากันนะ,ะลำบากพากันลำบากด้วยนะครับรู้สึกว่าอึดอัดมากเลยนะครับนะประคองตัวลำบากลำบากตัวซึ่งแสอูัวก็จะบอกกับท่านว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนะี่ยท่านกำลังจะฟื้นไข้ท่านกำลังจะฟื้นขึ้นมานะแล้วก็จะดีขึ้นดีขึ้นในช่วง6 เดือนหลังนะครับในช่วง6เดือนหลังจะมีดาวดีๆเข้ามานะครับนะนแต่ว่าอย่างไรก็ตามในช่วง6เดือนแรกเนี่ยนะมันมีดาวเสียกลัวดาวเสียกลัวคือดาวความเคร่งเครียดนะครับนะเอ่อ,อกังวลอกกังวลกายทุกอกทุกกายทุกใจในในกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับนะกินข้าวไม่อร่อยนั่นนะแล้วก็การเงินก็ช็อตช็ช,ด,ชด,ด้วยนะเออมันมีดาวโดดเดี่ยวด้วย ม่เรกพึ่งพาใครนะก้ามาเยอนด้วยถ้าไม่ท่านกลายเป็นคนที่ชอบเก็บตัวไปในตัวนะชอบเก็บตัวก็เหมือนกับว่าคนวิตกจิตวิตกกังวลน,นะแล้วก็จริงๆแล้วในช่วงหกเดือนแรกอะ่ะท่านควรที่จะทํางานอยู่เบื้องหลังนะงานของท่านอะ่ะท่านควรจะเปลีป่ยนแปลงมาทํางานอยู่เบื้องหลังไม่ต้องไปอยู่เบื้องหน้าหรอกนะอาอยู่เบื้องหลังให้คําปรึกษาแนะนํา จะได้ดีกว่านะขอให้ท่านพยายามเรียนรู้ความสำเร็จจากคนที่เก่งๆนะครับก็ที่เป็นมืออาชีพนะแล้วความสำเร็จก็จะเป็นของท่านนะครับนะก็มีคำแนะนำอย่างนี้นะว่าดวงชะตายังไม่ดีนะเรียนรู้นะจากคนที่เก่งๆไปก่อนนะครับนะแล,แล้วท่านก็มา เป็นที่ปรึกษาอะไรต่างๆได้บ้างนะพูดคุยได้บ้างแต่ไม่เหมาะกับการลงทุนนะครับนะแล้วก็ไปต่อข้อที่6กนะครับก่อนยะดถึงข้อที่6แเราบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปของนักษัตริย์พยาการดวงชะตาของคนที่เกิดปีวอกเท่านั้นนะครับนักษัตย์ปีอื่นๆไม่เกี่ยวนะครับนะเพราะว่าเรามีทั้งหมด12คลิปให้ท่านเรียบร้อยแล้วท่านที่เกิดนักษัตย์ปีอื่นอะไรเงี้ยกุณาไปดูตามคลิปของท่านได้นะครับนะรับรองว่าไม่ผิดหวัง อัดแน่นด้วยสาระประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะข้อดีหกละครับนะข้อดีหกเป็นการพยากรณ์ในดวงครึ่งปีหลังนะหกเดือนหลังเป็นยังไงบ้างครึ่งปีหลังหกเดือนหลังเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มตั้งแต่วันที่แปดสิงหาคมสองห้าหกหกจนถึงวันที่สี่กุมภาพันธ์สอง7ห้าหกเจ็ดซึ่งจะเข้าสู่ปีมะโรงนะมาดูกันว่าครึ่งปีหลังมีดาวอะไรมาบ้างนะครึ่งปีหลังดีใจหน่อยหนึ่งนะหายใจคล่องคอหน่อยหนึ่งมีดาวเทพ เชี้ชัยนะดาวเทพเชื้อชัยเนี่ยนะนะก็ถือว่าดีนะเป็นช่วงที่ว่าครึ่งปีหลังดีกว่าปีหน้าแน่นอนนะเพราะอิทธิพลอิทธิฤทธิ์ของดาวเชื้อชัยอะนะนำดาวมงคลมาให้กับขั้นที่เกิดปีปีวอกนะดาวมงคลเช่นอะไรบ้างเขาเรียกว่าภาษาจีนเขาเรียกว่าดาวหลงหลงแปลว่ามังกรเต๋อแปลว่าดาวค,คุณธรรมนะดาวหลงเต๋อก็คือดาวเทพ มังกรคุณธรรมนะมาใช้แสงให้กับท่านแล้วก็ยังมีดาวเทพราชันด้วยนะดาวเทพราชันก็คือมีชื่อเสียงเกลียงไกลนะมีชื่อเสียงติดตลาดนั่นเองนะ,ะเป็นดาวที่ใครๆก็อยากจะได้นะ,ะดาวเทพเจียชัยนะดาวเทพหลงเตอ๋อดาวเทพราชันเนี่ยนะครับดาวทั้ง3รดวงนี้เป็นดาวสิรี มงคลน,นะครับนะที่จะเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภให้กับท่านและครอบครัวของท่านที่เกิดปีวอกได้ด้วยนะครับนะส่วนว่ารวมความแล้วในปีขานนะสองหที่ผ่านมาเป็นปีชง100%ของคนที่เกิดปีวอกนะแต่ว่าหลังจากที่เข้าสู่วันที่4กลุมพาพันสองหแล้วนะครับดวงชะตาของท่านก็จะเงยหัวขึ้นและจะมเีเรื่องราวดีๆเข้ามา ตามลำดับเลยนะ,ะก็ในครึ่งปีหลังนะตั้งแต่วันที่8กุม8สิงหาจนถึง4กุมภาพันธ์2567นะท่านอยากจะลงทุนสามารถขยายการลงทุนได้นะเตรียมเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนงานใหม่ได้นะครับนะในปีในปีวอกอในปีประธานโทษในปี2566ซึ่งเป็นปีกระต่ายเนี่ยนะครับนะคนปีวอกก็สามารถ เปลี่ยนงานใหม่ได้นะย้ายเข้าบ้านใหม่ได้สามารถจัดพิธีงานแต่งงานได้ด้วยนะอยากจะต่อเติมบ้านปีนี้ดีนะครับนะสามารถผลักดันให้ตัวเองให้ก้าวหน้าก้าวกระโดดได้สมควรที่จะท่านที่จะใช้ระบบเทคโนโลยีนะต่างๆเข้ามาช่วยนะในการประชาสัมพันธ์ผลงานของท่านในการเ,าเปิดเผยตัวตนของท่านนะครับนะได้หลากหลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง t ิ k t o k ทั้ง Youtube นะทั้ง Facebook อะไรเงี้ย a c e b o o กก็คือ Facebook นั่นเองนะอ่ะนะทั้ง i n s t a g r กรมอะไรเงีนะ้ยได้นะครับก็จะช่วยให้ท่านได้มีโชคมีลาบนะมีรายได้ดีผลงานดีขึ้นนะตามลำดับแบบปฏิหารเลยนะข้อที่7แล้วล่นะครับนะแล้วมีมีวิธีการยังไงบ้างที่ทำให้ดวงชะตาดีขึ้นดีขึ้นเฮงเงขึ้นมีไหมมีไหมนะครับนะก็ข้อที่7ก็บอกว่า มันมีเทพเจ้าอยู่2อ,องค์นะครับนะที่ตัวของสินแสอว่ปาปราถนาอยากจะให้ท่านนะครับนะไปกราบไปไหว้ไปขอพรนะครับนะไปขอบุญบารมีจากองค์เทพ2อ,องค์นี้ในช่วงเดือนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ของปีพศ2 5 6 6ซึ่งเป็นปีกระต่ายนะ,ะตั้งแต่วันที่5 5นะ5กุมภาพันธ์จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับนะเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์ของปี ปีกระต่ายเนี่ยมีเพียงแค่28วันแต่ว่าใน12นักษัตริย์อ่ะปรากฏว่ามีเดือนกลุมภาพันมีอยู่ย่วันก็คือต้องเป็นปีวอกต้องเป็นปีซิมจืซิงต้องเป็นปีวอกนะครับนะต้องเป็นปีชวดต้องเป็นปีมะโรงนะปีชวดปีไหนปีเป็นปีชวดเดือนกุมภาพันธ์มี29วันปีไหนที่เป็นปีมะโรงปีหน้าล่ะครับปี2567เเป็นปีมะโรงปีหน้า เดือนกุมภาพันธ์จะมี29วันแล้วก็ปีใดก็ตามที่เป็นปีวอกนะครับนะปีวอกนะไม่ใช่คนที่เกิดนักแต่ปีวอกนะปีวอกเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมี29วันแต่มาพูดถึงว่าปีนี้ในคลิปนี้ปีพศ2566เนี่ย,ปเ, 2, 2, 5, 6, 6, เ,ยเป็นปีกระต่ายเพราะฉะนั้นมีเพียงแค่28วันเท่านั้นเองในช่วง5กุมภาพันธ์ถึง28กุมภาพันธ์นี่เลยไปไหว้เถอะองค์เทพองค์เนี้ยองค์เทพไต่เสีย่ย หกเจ้านะไตเซียหกเจ้าก็คนไทยเรียกว่าเทพแห่งเจียแต่ปางนี้เป็นปางที่เรียกว่าเป็นปางสาเร็จอรหันเรียบร้อยนะครับนะได้เสด็จตามนะครับพระถังซัมจั๋งนะไปอัญเชิญพระไตปิดกจากดินแดนชมพูมทวีปเรียบร้อยแล้วเสร็จภารกิจจากการอัญเชิญพระไตปิดกเรียบร้อยแล้วก็ สูงสวรรค์แงกเสียนทองเตก็ปูนบําเหน็จบนานาญให้เป็นไต่เสียหกเจ้าจากของเดิมเป็นตําแหน่งแค่ฉีเทียนต้าเส้นนะฉีเทียนต้าเส้นนะอัปเกรดมาเป็นไตเสียหกเจ้าหกเจ้าครับแปลว่าสําสเร็จโพธิญาณเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็องค์เทพองค์ที่สองล่ะไปไหว้องค์เทพนี้สิคนเกิดปีวอกองค์งเทพนี้ดีนะ ชัยสิงเอียนะเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับนะไปไหว้องค์นี้นะครับ่สิงเอียตามสารเจ้าจีนมีอยู่เยอะเยอะมากด้วยนะไปไหว้เลยนะเทพเพงเจียก็หาไหว้ง่ายง่ายนะครับนะก็สองสององนี้นะครับดีนะักประเสร,ริฐศีสำหรับคนที่เกิดปีวอกแล้วก็เป็นการไหว้ในปีพศ2 5 6ซึ่งเป็นปีกระต่ายนะข้อแป่ละด้านความรักนะด้านความรักเราก็จะมาเจาะกันว่าเอ๊ะ ด้านความรักเป็นยังไงบ้างด้านความรักก็จะเกี่ยวพันกับดาวการมเทพแล้วดาวการมเทพเนี่ยมันตลกจริงๆนะมันเป็นเรื่องราวที่คาดคิดไม่ถึงเลยนะครับนะคาดคิดเรื่องราวอะไรบ้างเขียนเอาไว้ได้เขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้ว,ลวท่านไปอ่านเองดีกว่านะว่าตัวตนของดาวการมเทพที่แท้จริงมันเป็นอะไรกันแน่นะครับนะแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะมาะเพิ่มเติมว่าคนเกิดปีวอกอะนะในปีพศ256ซึ่งเป็นปีกระต่ายอ่ะ ท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับนะก็สินแสอก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านนะอยู่กันด้วยความประคองความรักนะความรักต้องประคองนะรู้จักรักแล้วตองจักคิดคิดแปลรักษาแล้วก็ประคองกันไว้ให้แนแนบแน่นด้วยให้เวลาความรักแก่กันและกันด้วยเพราะหน้าที่การงานกําลังจะทะยานขึ้นนะครับนะเนื่องจากว่ามีดาวเสียกลัวก็ทําใหา้ความคิด ทุกอ,อกทุกใจทุกใจะนะ,ะพระศุขเข้าพระสาวแทรกนะเพราะฉะนั้นดาวความรักของท่านท่านก็ต้องประครับประคองนะ,อะกำลังจะมีเรื่องราวเรียกว่าความรุ่งเรืองนะเข้ามาส่วนเพศชายที่ยังเป็นคนโสดนะครับนะเป็นคนโสดนะครับอยากจะมีความความรักก็มีดาวกราเทพโคจรเข้ามานะครับนะในดวงของเพศชายซึ่งเป็น ปีวอกนะครับนะเข้ามาเลยนะแล้วก็ในปีนี้สามารถจัดงานแต่งงานได้นะครับนะก็ขอญาติประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับว่าเกี่ยวกับดาความรักขั้นที่อยากจะแต่งงานหาเลิกมงคลสมรสนะครับนะสวมแหวนอะไรเงี้ยนะครับนะอ,อย่างอย่างพิธีกรรมทั้งหมดเลยนะท่านสามารถโทรศัพท์มาปรึกษากับซินเสอูอู่ทองอู่น้ำได้นะและสามารถมาขอเลิก มงคลสมรสได้แต่ว่ามีค่าครูนะแล้วก็มีเอกสารให้หนาให้ท่านเป็นสิริมงคลเลยสีชมพูหวานแววนะท่านจะเก็บเอาไว้เป็นสมบัติส่วนตัวส่วนตัว20ปีผ่านไป30ปีส0่ห้ปีผ่านไปเอสารชุดนี้ก็ยังอยู่ในมือของท่านนะครับนะก็สามารถหาเลือกมงคลสมรสกับสินสจอาอูอ่ทองอูน้ําได้นะครับนะก็เราก็จะเป็นหาเลือกด้วยโทรศสตร์ดวงจีนรับประกันว่าไม่มีคําว่าชงนะ หลายคู่นะครับนะคู่บ่าวสาวที่หาเลิกอมองคลสมรสไปแล้วปรากฏว่าอยู่กันได้ไม่ยืดอยู่กันได้ไม่ยาวอยู่กันได้ไม่นานอยู่กันแล้วไม่ไม่ไมซัดเซสไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะนะเพราะว่ามันมีคําว่าชงอาจจะเดือนชงปีชงวันชงเวลาชงอะไรเงี้ยแต่หาเลิกกับซิงแสอว่ะรับรองว่าคู่บ่าวสาวปลอดภยัยแน่นอนไม่มีคําว่าชงนะญาติผู้ใหญ่ก็ไม่ชงนะครับนะก็เรียกว่า ดวงจีนน่ะมีแต่คาว่าชงเนี่ยแต่มีแต่โหราศาสตร์ดวงจีนเท่านั้นโหราศาสตร์ดวงไทยนะ,ะมันไม่มีคําว่าชงนะครับนะด้านอาชีพนะครับนะ,ะด้านวาสนาอาชีพคนเราเรียนจบแล้วต้องทํางานนะอาชีพอะไรที่ทําให้ท่านร่ํารวยมันมสั้นเอาไว้อยู่นี่วันวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดดวงชะตาของท่าน,านถูกฉลก,กับอาชีพาตาดิน หรือธาตุทองหรือธาตุน้ําหรือธาตุไม้หรือธาตุาไ,าไฟนะครับนะแค่ปีเกิดว่าเป็นคนเกิดปีวอกมันบอกไม่ได้บอกได้ก็เรียกว่าเมกคีโ,ม,โมแล้วนะคีเมนะครับนะแต่ว่าถ้าจะไม่ให้โหมกนะครับนะก็ง่ายนิดเดียวนะครับนะการพยากรณ์ในครั้งนี้เป็นแค่เอาปีเกิดมาใช้นะ ก็มันก็จะได้10ข้อเด็ดเด็ดเด่นเอย่างนี้นะเป็นการพยากรณ์แบบเรียกว่าพรหมชาตินะครเป็นการพยายมรณชแบบพรหมชาติอย่างแท้จริงนะครับนะ <c oughs> แต่หากประธานโทษนะแต่ว่าหากท่าน <c oughs> อยากจะทราบเรื่องราวที่เรียกว่าดีกว่าพรรมชาติมีไหมมีครับเขาเรียกว่าตำราพรหมลิขิตสวรรค์ที่แท้จริงนะตัวตนของท่าน จะปรากฏออกมาหมดเลยนะพรหมลิขิตสวรรค์ที่แท้จริงอ่ะนะมันจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้วันที่เกิดวันที่ท่านท่านเกิดเดือนที่ท่านเกิดปีที่ท่านเกิดเวลาที่ท่านเกิดวันเดือนปีเวลานะเปลี่ยนเป็นเก้าอี้สีขาเปี่ยนเป็นกุญแจสี่ดอกที่จะเปิดไขความลับปริศนาเข้าไปในดวงชะตาของท่านเราก็จะทราบเรื่องราวต่างๆของท่านไม่ว่าเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภสีแห่งโชคลาภอะไรต่างๆช่วงใดดีช่วงใดแย่ yeah! อะไรเงี้ยนะ บอกหมดเลยแล้วก็สูตรความลับสูตรความรวยดวงชะตานี้ทําอย่างไรถึงจะได้ร่ํารวยนะชื่อที่เป็นหมามงคลของท่านคือชื่ออะไรอาชีพที่วาสนาความร่ำรวยของท่านคืออาชีพอะไรนะอันนี้จะบอกให้หมดเกลี้ยงเลยนะครับนะก็อยากรู้จริงๆมันต้องต้องดูดวงนะดูดวงเจียนมันจะบอกทิศทางของ หัวเตียงนอนสีแห่งโชคลาภไม่ว่าจะเป็นปลอกหมอนผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวผ้าคลุมเตียงผ้าม่านสีของกระเป๋ามือถือสีของบุ๊กแบงค์ธนาคารสีของถ้วยน้ําชาถ้วยกาแฟสีของเก้าอี้นั่ง PVC นะครับผ้าเช็ดโต๊ะส่วนตัวส่วนตัวผ้าเช็ดมือส่วนตัวสีของรถจนนะอ่าแล้วก็เลอดเค,คสพท์มือถือบอกหมดเกลี้ยงนะครับนะอันนี้ก็เรียกว่าดวงจีนให้หมดเลยนะครับนะแล้วเท่าไหร่เหรอค่าครูเพียงแค่ ปกติ1000บาทตอนที่เราจัดโปรโมชั่นสุดจัดพิเศษเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะก็อยากให้ท่านลองนะครับนะลองดูแล้วท่านจะรู้ว่าติดใจจริงจริงนะครับนะมาดูกันนะครับนะข้อที่10หลักข้อที่10ยังติดท่านอยู่ข้อนี้แหละครับนะข้อที่10ก็เรียกว่าเดือนที่ให้โชคลาภแก่ท่านได้แก่เดือนอะไรบ้างนะครับนะคนปีวอกนะครับนะเดือนที่ให้โชคลาภกับท่านนะครับก็ปรากฏว่า มีเดือนได้แก่เดือนพฤษภาคมเดือนมกราคม <c oughs> และก็เดือนเมษายนนะพฤษภามกราเมษาและเดือนที่ต้องระมัดระวังล่กก็ได้แก่เดือนกุมภาพาันธ์เดือนพฤศจิกายนนะกุมภาพ,านพันธ์พฤศจิกายนนะแต่อย่างไรก็ตามมีข่าวดีมาบอกว่าหากบ้านใดนะที่เคยเป็นแฟนเอฟซของซินแสอูได้เคยใช้บริการของซินซาอูให้ไปจัดวางพลัง ห่วงจุ้ยให้กับที่บ้านของท่านนะครับนะก็จะบอกว่าท่านก็จะได้โชคลาภขึ้นมาฟรีฟรขึ้นมาอีกสเดือนนะครับนะเดือนที่นําโชคลาภแบบปฏิหารให้กับท่านที่จัดวางพลังห่วงจุย้ยหัวใจเศรษฐีนะ,ะมีสองเดือนที่ท่านได้กําไรขึ้นมาก็คือเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมนะเมื่อกี้ยังพูดอยู่ว่าเดือนที่ต้องระวังกุมภาพันธ์ก็กลายเปว่ากุมภาพันธ์กับมีนาคมดี นะครับนะก็ลองให้ท่านใช้บริการดูไม่แพงอย่างที่คิดด้วยนะครับนะก็นี่แหละครับตัวตนของสินแสอูอ่ทองอู่น้ำนะครับเราก็จะนำเรื่องราวดีๆให้โชคให้ลาบกับท่านนะลาทุกๆเดือนอ่าเราก็จะมีอยู่สองคลิปนะเรียกว่ารวยหวยเลขเด็ดปฏิทินจีนเงินล้านให้กับท่านได้ไปเอาล่ารางวัลนะครับนะล่ารางวัลนะ ก็อ,อย่างหนึ่งนะครับนะที่ตัวของซินจาอู่มีความคล่องแคล่วนะครับนะมีความชำนาญมากเป็นพิเศษเลยก็คือการหาเลิกมงคลสมลดแล้วยังหาเลิกผ่าคลอดด้วยนะการหาเลิกผ่าคลอดเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องละเอียดละเอียดเป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องราวที่ว่านำพรมลิขิตสวรรค์ที่แท้ๆมาบรรจงบรรจุอยู่ในโครงสร้าง ดวงชะตาเกิดของลูกหลานของท่านของบุคคลในครอบครัวของท่านสามารถทําได้ไม่ยากนะครับนะก็ลองติดต่อมาดูสิครับนะหาเลือกผ่าคลอดนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะเด็กทารกเกิดมาไม่ว่าเป็นเพศชายเป็นเพศหญิงอะนะจะมีออล่าที่ดีดีเป็นคนเฉลียวฉลาดนะเป็นคนที่หาเงินเก่งนะครับนะแล้วกเ็เดินเหินนะครับนะโดดเด่น มีสง่านะครับนะโดดเด่นก็มีสง่าด้วยพูดจามีวาทศาิลป์ดีนะครับนะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวมีหลักทรัพย์เป็น100ล้าน100ล้าน200ล้าน300ล้านเพราะฉะนั้นการหาเลือกผ่าคลอดไม่ใช่เรื่องโอเวอร์นะเป็นเรื่องแท้ๆเหมือนกับว่าพ่อแม่บังเกิดเก้ามอบบรดกให้กับลูกของท่าน100ล้านบาท2 0 0ล้านบาทโดยการง่ายนิดเดียว หาเลิกผ่าข้อด้วยโหรศัตร์ดวงจีนนะครับนะช่วยท่านได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ฮวงจุ้ยนะครับนะให้คำปรึกษาบ้านที่ดินท่านอยากจะซื้อบ้านซื้อที่ดินเอเลือกเม่ถูกนะครับนะเลือกหลังไหนดีนะครับนะนี่เลยครับเบอร์นี้แหละครับติดต่อกับสินแสอูนะจะช่วยเลือก และหรือไปวางคงจุ้ยให้ท่านมว่าเป็นบ้านออฟฟิศสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมนะอพาร์ตเมนต์โรงแรมนะและหรือถ้ามีบ้านอยู่มีที่ดินอยู่แล้วอยากจะให้ตัวของสินแซูออกแบบบ้านออกแบบโรงงานนะออกแบบออฟฟิศนะครับนะเราก็มาคุยกันได้ราคาไม่แพงอย่างที่คิดด้วยนะครับนะแล้วก็โชคลาภก็อุด,ดมไป ไปด้วยเต็มเป็นพลังของท่านเลยอยู่กันแล้วร่ํารวยนะไม่ต้องเชิญสินแสอื่นแล้วแล้วว่าอยู่กันเป็นชั่วนาตาปีเลยนะครับนะเพราะว่าเราใช้พลังฮวงจุย้ยหัวใจเศรษฐีนั่นเองนะก่อนจบคลิปนี้นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะเราก็จากจบคลิปนี้แล้วก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะเฮงเฮงร่ำรวยนะครับนะ ทำอะไรก็สมหวังนะครับสามารถฝ่าฟันปัญหาฝึกศักคในปีกระต่าย2566นี้นะไปได้อย่างเฮงเฮร่ำรวยสมใจปรารถนาด้วยขอกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับใจเจียนบายบาย